านยอมหรือไม่ถ้าหากว่าท่านสวมหมวกแค่บางใบหมวกใบที่เป็นเจ้าของกิจการไม่สามารถจะเปลี่ยนให้คนอื่นถือได้แน่นอนหมวกใบที่เป็นกรรมการบริษัทอาจจะให้คนอื่นมาเป็นก็ได้แต่อำนาจการควบคุมยังอยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของหมวกใบที่เป็นตำแหน่งสำคัญอาจจะให้มืออาชีพหรือคนนอกที่เก่งกว่าสมาชิกครอบครัวมาจัดการดูแลแต่ท่านอย่าลืมนะมืออาชีพเข้ามาคนเก่งเข้ามาท่านต้องดูแลเขาดีๆท่านต้องปูนบำเหน็จรางวัลเขาดีๆมิฉะนั้นเขาก็จะอยู่กับท่านไม่นานในธุรกิจครอบครัวเพราะมืออาชีพเข้ามาสิ่งที่มักจะตั้งเป็นคำถามว่าแล้วอนาคตของมืออาชีพเขาไปอยู่จุดไหนจะขึ้นสู่จุดสูงสุดได้หรือไม่หรือ career path เส้นทางการงานอาชีพเขาจะไปถึงจุดไหนหรืออยู่ได้ไม่นานมาเป็นมวยรองแล้วก็รอลูกเจ้าของมา take over ในตำแหน่งสำคัญไปนั่นคือท่านก็จะขาดมืออาชีพที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวไม่ได้ขยายโดยหลักพีระมิดครอบครัวฐานของพีระมิดจะขยายออกเจ้าสัวบางรายมีกัน2คนรุ่นพ่อแม่มีลูกหลายคน 4-5 คนมีหลาน10กว่าคน20คนอันนี้ถือว่าพีระมิดครอบครัวขยายถือว่าขยายฐานดังนั้นเมื่อขยายฐานสมาชิกขยายฐานท่านก็ต้องสร้างสมาชิกครอบครัวเพื่อที่จะมาต่อยอดจะเป็นซักเซสเซอร์ท่านก็ต้องวางแผนซักเซชั่นแพลนนี่คือสิ่งที่ธุรกิจครอบครัวต้องเรียนรู้ดังนั้นผมตั้งคำถามว่าธุรกิจครอบครัวที่ผ่านมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจากเคสสตัดดี้กรณีศึกษาของครอบครัวอื่นที่เขามีปัญหากันมองย้อนกลับมาธุรกิจครอบครัวของเราทั้งตัวธุรกิจทั้งตัวครอบครัวเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของที่ดินโกงสีหุ้นโกงสียี่ห้อโกงสีเงินโกงสีและที่สำคัญอำนาจในการควบคุมจัดการโกงสีก็ฝากไว้สำหรับธุรกิจครอบครัวทั้งหลายนะครับว่าถ้าท่านต้องการเติบโตท่านต้องการขยายท่านไม่ทำตัวเป็นบอนไซท่านต้องขยายเพราะถ้าเป็นบอนไซเมื่อไหร่ท่านจะกลายเป็นไม่ตายและไม่โตแต่อย่าลืมว่าบอนไซนั้นถึงไม่ตายไม่โตแต่ต้องแพงนะครับ